็ได้มีการสั่งพักประชุมเพื่อประชุมต่อในเวลา9นาฬิกาครับ ซึ่งขณะนี้ก็รอผู้อภิปรายที่ได้ส่งบัญชีรายชื่อมาแล้วพรรคฝ่ายค้าน5ท่านพรรครัฐบาล8ท่าน9ท่านนะครับที่ส่งมาแล้วนะครับอย่างไรตามขออนุญาตก่อนที่จะเชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อไปจากเมื่อวานก็ขอเรียนเรื่องเพื่อทราบเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องรับทราบคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญกรณีการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยประธานสภาประธานรัฐธรรมนูญนะครับนายอนุรักษ์มาประณีตได้มีหนังสือแจ้งว่าศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำร้องเรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายนวัตต่อเจริญสุขสิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ6หรือไม่ไว้พิจารณาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อบังคับให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค2ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งให้นายนวัตต่อเจริญสุขผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยหนังสือคำสั่งได้ออกมาตั้งแต่เมื่อวานซืนนะครับแต่หนังสือได้ส่งมาเป็นทางการถึงเมื่อวานนะครับก็เลยเรียนที่ประชุมได้รับทราบเรื่องเรียนเพื่อทราบขอร้องพวกเราเมื่อวานนี้ผมได้เรียนเรื่องข้อบังคับไม่ให้นำเครื่องใช้เครื่องมือสื่อสารใดๆซึ่งก่อให้เกิดการรบกวนในที่ประชุมมาซึ่งก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีวันนี้ที่จะขอเรียนไม่ใช่เป็นที่ประธานคิดเองหรือออกข้อบังคับเองนะครับก็คือเรื่องสถานที่ประชุมของสภานะครับเรียนไว้เลยข้อที่181สถานที่ประชุมของสภาย่อมเป็นที่เคารพและเป็นเขตหวงห้ามบุคคลอื่นเข้าไปด้วยต้องประพฤติตนให้เรียบร้อยมีสัมมาคารวะและต้องแต่งกายตามที่ประธานสภากำหนดบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกหรือเจ้าหน้าที่เมื่อหมดภารกิจต้องออกนอกสถานที่ประชุมของสภาวรรคสองย่อหน้าที่สองนะครับการแต่งกายของสมาชิกนั้นให้แต่งเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภาหรือสากลนิยมหรือชุดพระราชทานหรือชุดธรรมที่ตามระเบียบที่ประธานสภากำหนดในขณะนี้ประธานสภายังไม่ได้กำหนดแต่ก็บังคับบอกไว้ตามที่พวกเราได้เห็นชอบก็บังคับก็คือให้แต่งเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภาหรือสากลนิยมหรือชุดพระราชทานอันนี้ก็เป็นข้อบังคับนะครับไม่ใช่ประธานออกก็เลยต้องขอร้องพวกเราว่าขอให้ปฏิบัติไม่ใช่ตามที่ผมบอกนะครับแต่ตามข้อบังคับที่พวกเราอนุมัติไปอีกประการหนึ่งก็คือเนื่องจากได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าสถานที่นี้อาจจะเข้าใจผิดนะครับผมเชื่อไม่ได้เจตนาอาจจะเข้าใจผิดว่าเหมือนกับห้องสัมมนาดังนั้นก็มีเศษอาหารภาชนะที่ห่ออาหารเครื่องดื่มหลังจากประชุมแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่นักการไปทำความสะอาดก็รายงานว่าเต็มไปหมดนะครับในบางที่ก็เรียนพวกเราว่าห้องนี้ไม่ใช่ห้องสัมมนานะครับห้องประชุมซึ่งข้อบังคับข้อที่181สถานที่ประชุมของสภาย่อมเป็นที่เคารพและเป็นเขตหวงห้ามนั่นขอพวกเรานะครับผมเชื่อไม่ได้เจตนาเพราะเป็นผู้ใหญ่กันแล้วแต่จะโดยเข้าใจว่าเหมือนกับห้องไปสัมมนาทั่วไปที่เราอาจจะเอาอะไรมากินมาอะไรอันนี้ต้องไม่มีนะครับถ้าจะทานหรือต้องกรุณาออกนอกห้องเพื่อให้สภาของท่านและของผมมีความเป็นมาตรฐานนะครับก็เรียนขอความร่วมมือพวกเรานะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ